ต้องจำเอาไว้นะคะว่าถ้ามีการศึกษาน้อยไม่ได้แปลว่าเราจะจนแต่ถ้ามีการศึกษาในเรื่องที่เราจะลงทุนน้อยอันนี้มีโอกาสจนและก็เจ๊งสูงมากสุดท้ายถ้าจำเป็นที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินจริงๆหรือแม้แต่ถ้าตัดสินใจที่จะผ่อนตัดสินใจที่จะดาวหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามคุณควรที่จะมีความรู้เรื่องสัญญาณและก็การเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลายคนตัดสินใจลงเรือเร็วทั้งที่ตัวเองยังว่ายน้ำไม่เป็นเสื้อชูชีพก็ไม่ได้ใส่แบบนี้ถ้าเรือล่มขึ้นมาก็มีสิทธิ์ตายสูงมากการลงเรือเร็วนั้นไม่ได้ผิดแต่คุณควรที่จะหัดว่ายน้ำเอาไว้บ้างหรืออย่างน้อยก็พกชูชีพเอาไว้ใกล้ตัวนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นหนี้หรือว่าลงทุนในสิ่งใดก็แล้วแต่เรื่องเงินคุณจะต้องแน่นและคุณจะต้องมีแผนสำรองเสมอไม่เช่นนั้นคุณก็กำลังเสี่ยงเพื่อสวยไม่ใช่เสี่ยงเพื่อรวยและไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ถึงจะเริ่มศึกษาเรื่องเงินได้เพราะหากคุณยังใช้เงินอยู่คุณก็ควรที่จะเรียนรู้เรื่องเงินเป็นอย่างยิ่งยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูแลเงินได้ดีเท่านั้นเหมือนกับความจริงที่ว่าคนที่รู้เรื่องร่างกายและสุขภาพมากมักจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายและสุขภาพได้ดีคนอื่นส่วนคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่หมั่นศึกษาจิตใจของตัวเองเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองจนรู้ทันมันในเมื่อจิตใจร่างกายและเงินเป็นสิ่งที่เราใช้กันมากที่สุดเราก็ควรที่จะศึกษาวิธีใช้มันให้ดีด้วยเพราะผู้ที่มีปัญญาจะหมั่นศึกษาสิ่งที่เขาต้องใช้เสมอเพราะสิ่งใดที่เราใช้ไม่เป็นเราก็จะกลายเป็นทาสของสิ่งนั้นนี่คือกฎธรรมชาติง่ายๆที่หลายคนมักจะลืมไปแต่คนที่กู้เงินมาลงทุนโดยไม่รู้จักเรื่องเงินหรือสิ่งที่เขาทำดีพอก็เป็นเหยื่อของผู้ที่ให้เขากู้ยืมเสมอค่ะจำเอาไว้นะคะว่าความรู้ที่ทำให้คนเรารวยได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ความรู้จากห้องเรียนแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกที่จะทำในชีวิตอย่างถ้าเราจะทำธุรกิจเพาะเห็ดขายเราก็รวยเป็น10ล้านได้แม้จะจบแค่ป.4ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจะทำให้เราหาเงินเก่งส่วนความเชี่ยวชาญด้านการเงินจะทำให้เราใช้เงินเป็นดังนั้นคนที่เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือด้านวิชาชีพเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้รวยแต่คนที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเชี่ยวชาญทางสายอาชีพของตัวเองมักจะรวยเสมอค่ะเพราะเศรษฐีต้องทั้งหาเงินเก่งและก็ใช้เงินเป็นหากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็นับว่ายังไม่สมบูรณ์เศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่จะได้เป็นเศรษฐีคำถามที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่คำถามที่ว่าเราควรขยันหรือไม่แต่คือคำถามที่ว่าเราจะต้องขยันแบบไหนเราถึงจะได้เป็นเศรษฐีการขยันแบบเศรษฐีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้อย่างชัดเจนในหลักอิทธิบาท4ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่และก็มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จหากทำได้ตามเคล็ดลับนี้รับรองได้ว่าอยากได้อะไรก็ได้แน่นอนแต่น่าเสียดายที่หลายคนยังไม่เข้าใจเคล็ดลับนี้ดีพอจึงใช้มันไม่ได้ผลก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยข้อที่1ฉันทะก็คือรักหรือว่าแพชชั่นนั่นเองมันคือความต้องการที่จะทำใจใฝ่ที่จะรักรักที่จะทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองอย่างที่2ก็คือวิริยะหรือความขยันมันคือความขยันหมั่นเพียรขยันทำแบบไม่ท้อถอยจนกว่าจะสำเร็จข้อที่3ก็คือจิตตะหรือความตั้งใจมันคือจิตใจที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยข้อ4ก็คือวิมังสาคือการไตร่ตรองหรือว่าหมั่นใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่ทำเพื่อคิดค้นวิธีในการแก้ไขปรับปรุงและก็พัฒนาต่อไปก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าความขยันเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัย4แห่งความสำเร็จที่มาทีหลังความรักด้วยซ้ำไปซึ่งการสลับลำดับผิดและการคิดว่าแค่ขยันก็จะสำเร็จและเป็นเศรษฐีได้มันคือความคิดที่ผิดอย่างมหันต์ซึ่งเราจะมาปรับกันในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเรายังมีความคิดที่ไม่ได้ถูกต้องการทำงานมันก็จะพาเราไปสู่ปลายทางที่ผิดเร็วขึ้นเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือขยันโดยไม่ฝันหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนขยันทั้งหมดเพราะความขยันก็คือการใช้เวลาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเองและแน่นอนว่าคนเราย่อมมีสิ่งที่เราใช้เวลาทำมากเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนขยันนอนบางคนขยันเที่ยวบางคนขยันดูทีวีบางคนขยันเล่นเกมบางคนขยันบ่นบางคนขยันช้อปปิ้งบางคนขยันวิพากษ์วิจารณ์ด่าชาวบ้าน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทุกคนก็รู้ดีว่ามันเป็นความขยันที่ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จและก็การเป็นเศรษฐีแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีความขยันอีกประเภทหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเพราะมันเป็นความขยันที่ดูเหมือนจะดีนะแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางให้คนที่อยากจะเป็นเศรษฐีคือความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่นใครจะปฏิเสธได้ว่าสมัยก่อนทาสที่นำอิฐไปวางบนพีระมิดให้กับฟาโรห์เป็นบุคคลที่ขยันมากๆเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนเพื่อที่จะขนหินก้อนแล้วก้อนเล่าไปวางบนพีระมิดแต่ถ้าถามว่าถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากเวลาผ่านไป10ปีเขาจะเป็นฟาโรห์บ้างได้ไหมแน่นอนคำตอบก็คือว่าไม่สามารถเราอาจจะมองว่าทาสเหล่านั้นน่าสงสารต้องทำงานหนักโดยได้ค่าตอบแทนเป็นข้าวและก็น้ำเพียงมื้อต่อมื้อไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับฟาโรห์ที่นั่งกินเนื้ออูฐบนพรมชั้นดีอยู่ในเต็นท์หลังใหญ่ได้แต่แน่ใจหรือว่าทุกวันนี้ทาสได้หมดไปแล้วแม้แต่ในยุคนี้ก็มีคนจำนวนมากที่ทำงานหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อรับค่าตอบแทนแบบเดือนชนเดือนไม่ต่างจากทาสที่ได้ข้าวและก็น้ำแบบมื้อชนมื้อและจะทำมากหรือน้อยก็ยังได้เงินในอัตราที่ไม่ได้ต่างจากเดิมแน่นอนว่าแทบทุกคนย่อมจะต้องมีช่วงหนึ่งที่ทำงานเพื่อสานฝันให้คนอื่นเยี่ยงทาสอันนั้นมันไม่ใช่ความผิดเลยและถ้าหากว่าศึกษาดูให้ดีก็จะพบว่าเศรษฐีแทบทุกคนก็เคยใช้ชีวิตเยี่ยงทาสมาก่อนทั้งนั้นแต่คำถามก็คือคุณจะเป็นทาสที่ใช้เวลาในการพัฒนาความคิดหาทางสานฝันจนได้เลื่อนขั้นมาเป็นฟาโรห์ในแบบของตัวเองหรือว่าคุณจะเป็นทาสที่ไม่ฝันและก็ขนหินไปสร้างพีระมิดตลอดการจนเข้าข่ายหาเช้ากินค่ำย่ำอยู่ที่เดิมหรือเปล่าขอให้จำไว้ง่ายๆนะคะว่าเศรษฐีคือคนที่ยอมเป็นทาสให้คนอื่นเพียงแค่ช่วงเรียกเวลาหนึ่งเท่านั้นและเศรษฐีจะใช้เวลาช่วงเหล่านั้นเรียนรู้และก็ค้นหาอย่างดีที่สุดว่าต่อไปเขาจะกลายเป็นฟาโรห์ได้ยังไงบ้างเขาจะศึกษาทั้งงานของตัวเองและงานของคนอื่นเขาจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่คือการฝึกฝนตัวเองให้เป็นมืออาชีพเขาจะใช้ตารางงานที่เข้มงวดฝึกวินัยให้ตัวเองเขาจะใช้โอกาสนี้สร้างคอนเนคชั่นมันคุยกับคนที่เก่งกว่าหาฐานลูกค้าและก็เรียนรู้จากฟาโรห์ก็คือว่าตอนที่เศรษฐีเป็นทาสเขาก็ไม่ได้หยุดขยันทำงานให้คนอื่นนะแต่ในระหว่างที่กำลังขยันทำงานให้คนอื่นเขาก็ไม่เคยหยุดขยันที่จะสานฝันให้กับตัวเองด้วยคนที่มีสมองเศรษฐีก็คือคนที่เข้าใจว่าความร่ำรวยต้องเกิดจากการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งเท่านั้นแต่กุญแจสำคัญก็คือพวกเขาหมั่นเรียนรู้ว่าจะเป็นอิสระได้ยังไงไม่ใช่แค่หมั่นเรียนรู้ว่าวันนี้จะทำงานหนักขึ้นได้ยังไงฉะนั้นความขยันข้อแรกที่จะต้องตัดทิ้งหากคุณต้องการที่จะเป็นเศรษฐีก็คือการขยันโดยไม่ฝันแล้วอย่าลืมถามตัวเองสม่ำเสมอนะคะว่าทุกวันนี้เรากำลังขยันสร้างฝันให้ใครข้อที่สองก็คือการขยันโดยไม่ได้มีความรักการขยันทำสิ่งที่ตัวเองเกลียดก็คือการเอาความขยันมาก่อนความรักซึ่งมันจะวิ่งสวนทางกับหลักความเป็นจริงที่ยอดนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้และแน่นอนว่าอะไรที่ขัดกับหลักความจริงมันย่อมที่จะสร้างความทุกข์เป็นธรรมดาคนหลายคนมีความรู้มีความฉลาดมีความขยันและก็มีความเก่งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาจัดลำดับชีวิตผิดพลาดไปรอความสุขหลังจากมีทรัพย์และก็ความสำเร็จโดยที่ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วความสุขคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดทรัพย์และก็ความสำเร็จนั่นเองในทางตรงกันข้ามเศรษฐีทุกคนรู้ดีว่าความสุขคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งทรัพย์ก่อนที่ทรัพย์จะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นหากยังเอาความสุขไปสร้างทรัพย์ไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเอาทรัพย์มาสร้างสุขได้อย่างยั่งยืนลองสังเกตดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนทั้งในระดับชุมชนระดับประเทศหรือว่าระดับโลกไม่มีใครที่ไม่ได้มีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทำเพราะความสุขจะเป็นตัวฉุดเขาออกมาจากเตียงในตอนเช้ารั้งเขาไว้ให้ทำงานต่อในตอนกลางคืนให้กำลังใจเขาในวันที่ไม่ได้มีใครอยู่เคียงข้างและก็ทำให้เขาสร้างสรรค์ผลงานเกินเวลาและเกินหน้าเกินตาคนอื่นความสุขในงานมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์เพราะมันทำให้เราผลิตงานออกจากใจไม่ใช่จากการถูกบังคับอย่าลืมว่าชีวิตที่ทุกข์ที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่เหนื่อยที่สุดแต่เป็นชีวิตที่เหนื่อยอย่างไร้ความหมายที่สุดเพราะสิ่งที่ทำให้เราร้องไห้อย่างหนักจนต้องเก็บตัวอยู่ในห้องมันไม่ใช่เพราะความเหนื่อยเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการที่เราไม่รู้ว่าจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรแต่หากเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าเหนื่อยไปทำไม
แม้เหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะเหนื่อยอย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะยังหางานที่รักไม่ได้ก็ขอให้หาสิ่งที่ดีจากงานที่ไม่ได้รักให้ได้เพราะความจริงก็คือว่าแม้จะได้ทำงานที่รักก็ยังมีช่วงเวลาที่เราต้องทำสิ่งที่เกลียดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำภาษีการไปเจอลูกค้าบางคนหรือการที่จะต้องตักเตือนลูกน้องที่ขี้เกียจและดื้อฉะนั้นความจริงก็คือว่าคนที่เป็นเศรษฐีไม่ใช่คนที่เอาแต่วิ่งหนีสิ่งที่เกลียดแต่เขาคือคนที่สามารถอยู่กับสิ่งที่เกลียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็อยู่กับสิ่งที่รักได้อย่างมีความสุขเพราะการทำงานด้วยความทุกข์กับการทำงานด้วยความสุขสุดท้ายก็ใช้เวลาเท่ากันอยู่ดีแล้วจะหาทางเพิ่มทุกข์ให้สิ่งที่ต้องทำไปเพื่ออะไรสู้หาทางเพิ่มภูมิต้านทานต่อความหงุดหงิดในใจของเราเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบได้เก่งขึ้นจะดีกว่าไหมหลายคนมีทัศนคติแปลกๆที่ว่าถ้าฉันแสดงให้คนอื่นเห็นว่าฉันทุกข์กับงานที่ทำอยู่มากแค่ไหนคนอื่นก็คงจะเห็นใจฉันบ้างซึ่งไม่จริงเลยเพราะนอกจากเขาจะไม่ได้เห็นใจคุณแล้วเขายังจะรู้สึกสมเพชและก็พยายามตีตัวห่างคุณอีกด้วยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะเก็บคนที่มีอารมณ์เป็นพิษเอาไว้เนื่องจากคนเราเกลียดการทำงานกับคนทัศนคติแย่ๆยิ่งกว่าการเกลียดการทำงานกับคนไม่เก่งซะอีกเพราะอย่างน้อยคนไม่เก่งก็ยังพัฒนาได้แต่คนทัศนคติแย่ส่วนใหญ่จะแก้ยากข้อ3ก็คือการขยันอย่างไม่มีประสิทธิภาพตอนเด็กๆคุณเคยเล่นสนุกด้วยการใช้แว่นขยายเผาใบไม้แห้งบ้างไหมคะถ้าเคยคุณก็อาจจะรู้ว่าการทำให้แสงอาทิตย์มารวมกันณจุดใดจุดหนึ่งจนเกิดความร้อนมากพอที่จะเผาใบไม้แห้งได้นั้นคุณก็ต้องถือแว่นขยายขนาดใหญ่เจาะเอาไว้ที่จุดเดิมนานร่วมประมาณ15นาทีและหากระหว่างที่กำลังถือแว่นขยายอยู่นั้นมีเพื่อนเดินมาชนแขนก็เป็นอันจบกันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดรู้ไหมคะว่าสมองของคนเรานั้นทำงานเหมือนกันไม่มีผิดก็คือสมองต้องใช้เวลาในการรวมจุดโฟกัสที่ทำงานแต่ละชนิดอยู่นานมากกว่ามันจะเริ่มสร้างไฟให้กับงานที่ทำอยู่ได้แม้แต่คำว่าสมาธิก็มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตก็คือคำว่าสามาก็คือคำว่ารวมและคำว่าธิก็คือจิตนั่นเองบวกกันเป็นความหมายก็คือจิตที่จดจ่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกลอเรียมาร์กนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าสมองของมนุษย์ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง25นาทีในการเล่าเรื่องเพื่อเข้าสู่โหมดที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและทุกครั้งที่มันถูกขัดจังหวะสมองก็จะต้องเริ่มรวมจุดโฟกัสใหม่ไม่ต่างจากแว่นขยายเลยยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยเดียวกันนี้ก็ยังพบว่าการทำงานของคนเราจะถูกรบกวนโดยเฉลี่ยทุกๆ11นาทีโดยที่การรบกวนนั้นอาจจะมาจากแหล่งภายนอกอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์ก็ได้เสียงไลน์ก็ได้เสียงคนเรียกหรืออาจจะมาจากภายในอย่างเช่นการที่เรารบกวนตัวเองโดยการทำหลายงานในเวลาเดียวกันรวมถึงการเข้าไปเช็คอีเมลเช็ค Facebook ตอบข้อความต่างๆเป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงถึง3เท่าในขณะที่เราต้องใช้เวลาเกือบ2เท่าในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จนอกจากนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอก็ยังพบด้วยว่าแม้การทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจะทำให้เรารู้สึกดีเพราะเรามักจะคิดไปเองว่าได้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันแต่อันที่จริงสิ่งนี้กลับส่งผลให้งานทุกงานที่เราทำมีประสิทธิภาพต่ำลงเพราะทุกครั้งที่เราสลับไปทำอย่างอื่นสมองก็จะต้องเริ่มเร่งเครื่องใหม่เหมือนกับการเปลี่ยนที่วางแว่นขยายตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วในตอนต้นนั่นเองการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันจนเป็นนิสัยจะส่งผลให้สมองสูญเสียความสามารถในการตัดสิ่งรบกวนออกจากความสนใจและก็ทำให้เรากลายเป็นคนสมาธิสั้นไปอีกด้วยทั้งนี้งานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีทางชีวภาพของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนยันความจริงในเรื่องนี้เพราะงานวิจัยดังกล่าวค้นพบว่าปัจจุบันคนเรามีสมาธิโดยเฉลี่ยเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าปลาทองด้วยซ้ำในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทำงานอย่างมีสมาธิก็จะเข้าสู่สภาวะที่ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาเรียกว่าโฟลว์หรือแปลว่าการลื่นไหลนั่นเองซึ่งการลื่นไหลที่ว่านี้ก็คือการไหลของจิตของเรานั่นเองทางพุทธจึงเรียกการทำงานอย่างมีสมาธิด้วยคำว่าจิตตะซึ่งก็เป็นหนึ่งในอิทธิบาท4ก็คือธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนั่นเองเมื่อจิตของเราเข้าสู่สภาวะลื่นไหลเราก็จะหลงลืมเวลาไปชั่วขณะเราจะไม่หิวเราจะไม่เหนื่อยไม่วอกแวกความเป็นอัตตาตัวตนก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขในการทำงานล้วนๆดังนั้นคนที่อยู่ในสภาวะโฟลว์จะผลิตงานระดับสุดยอดออกมาเสมอค่ะไม่ว่างานนั้นจะเป็นการร้องเพลงการแสดงละครการเขียนหนังสือการแข่งกีฬาการบรรยายการบรรเลงการวาดรูปการประดิษฐ์ต่างๆการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจก็ได้
จึงไม่แปลกเลยค่ะที่เศรษฐีจะเป็นคนที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะโฟลว์ได้มากและก็นานกว่าคนปกติในทางตรงกันข้ามคนที่มีแต่ความขยันโดยไม่มีสมาธิจะไม่มีวันเป็นเศรษฐีได้เลยเพราะเขาจะขยันอย่างไร้ประสิทธิภาพทำงานหนักโดยไม่ได้ผลงานนอกจากการตัดสิ่งรบกวนเวลาทำงานและฝึกทำงานทีละอย่างแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโฟลว์ก็คือเราจะต้องรักงานนั้นด้วยเพราะเราจะไม่มีวันโฟลว์ในสิ่งที่เราเกลียดได้เลยฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจำไว้ก็คืออย่าคิดว่าการทำงานคือการทำงานที่ดียาจกมักจะเอาเวลาไปแลกกับงานต้องทำให้นานขึ้นถึงจะได้งานมากขึ้นและนั่นคือวิธีเดียวที่จะได้เงินมากขึ้นซึ่งไม่จริงเลยขอให้จำไว้ว่ายาจกจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่คุ้นแต่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานเท่าที่ควรซึ่งหมายความว่ายาจกคุ้นเคยกับการทำงานด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็ใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆงานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือว่าใหญ่สำคัญหรือว่าไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่ควรนั่นก็คืองานไหนสำคัญและใหญ่เขาก็ใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้ส่วนงานไหนสามารถทำให้เร็วขึ้นได้อย่างเช่นการตอบเมลการจัดเตรียมเอกสารหรือว่าการโต้แย้งกับคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะหาทางใช้เวลากับมันให้น้อยลงโดยรักษาประสิทธิภาพไว้เท่าเดิมต่อมาการขยันแบบที่4ก็คือการขยันอย่างไม่สร้างสรรค์ถึงแม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันมันก็ยังยากนะที่จะเป็นเศรษฐีได้หากคุณยังขยันอย่างผิดพลาดแบบที่3อยู่นั่นก็คือการขยันอย่างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และก็ปรับปรุงถามว่าความขยันแบบนี้ร้ายกาจยังไงก็ขอให้ฟังลองฟังดูหากที่บ้านของคุณนะคะมีเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่เครื่องหนึ่งแล้วคุณใช้เครื่องนี้พิมพ์งานไปเรื่อยจนเวลาผ่านไป1ปีถามว่าหลังจากเวลาผ่านไป1ปีพิมพ์เตอร์เครื่องนั้นจะพิมพ์งานให้คุณสวยขึ้นไหมจะพิมพ์เร็วขึ้นไหมจะพิมพ์ผิดพลาดน้อยลงไหมและจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นปรินเตอร์รุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแพงกว่าเดิมและก็ใหญ่กว่าเดิมให้คุณได้ไหมถ้าได้ก็บ้าไปแล้วแหละถามว่าทำไมล่ะทำไมหลังจากพิมพ์งานแล้วเป็นหมื่นครั้งมันถึงยังไม่พัฒนาในการทำงานให้ดีขึ้นเลยคำตอบก็คือว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรจะไม่พัฒนาไม่ว่ามันจะทำงานนานกี่ครั้งก็ตามจะทำเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งจะทำมากี่สิบปีแล้วก็ไม่พัฒนาเพราะว่านั่นคือกฎของเครื่องจักรแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วมนุษย์อย่างคุณยังขยันทำงานเหมือนเครื่องจักรอยู่หรือเปล่าหลายคนทำงานหนักมานานหลายปีเหมือนปรินเตอร์แต่กลับหวังว่าตัวเองจะได้เป็นเศรษฐีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีเศรษฐีคนไหนทำงานเหมือนเครื่องจักรแต่เศรษฐีทุกคนทำงานเหมือนมนุษย์จำเอาไว้นะคะว่าการทำงานอะไรนานๆไม่ได้แปลว่าคุณจะทำสิ่งนั้นเก่งขึ้นเพราะคนที่พายเรือไปเรื่อยๆไม่หยุดก็อาจจะนับว่าเป็นคนขยันก็ได้แต่ถ้าคนคนนั้นพายเรือเพียงข้างเดียวแล้วก็ไม่เคยปรับทิศทางให้ถูกเลยเรือก็จะวนกลับมาที่เดิมเสมอค่ะอันนี้มันเป็นการพายเรือในอ่างที่ไม่ได้นำพาชีวิตให้ไปไหนเลยฉันใดก็ฉันนั้นหากคุณทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่ปรับทิศทางและไม่อัปเดตโปรแกรมของตัวเองให้ทำงานได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปรินเตอร์เครื่องหนึ่งเท่านั้นเองการขยันข้อที่5ก็คือการขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมหากคุณขยันโดยรักสิ่งที่ทำก็แล้วมีความฝันก็แล้วมันเรียนรู้ก็แล้วแต่ยังไม่ร่ำรวยอย่างที่ต้องการสักทีก็คงจะเหลือเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นก็คือคุณขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมการขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมคืออะไรก็ขอตอบคำถามนี้ด้วยเรื่องเล่าสั้นๆก็คือว่าหากคุณเป็นมนุษย์คุณย่อมเคยจามใช่ไหมเวลาที่คุณจามคุณก็จะสังเกตได้ว่าคุณจะต้องหลับตาทุกครั้งนั่นเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ไม่มีใครทราบสาเหตุแต่เป็นที่รู้กันว่าการจามโดยลืมตานั้นมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามถ่างตาตัวเองเอาไว้มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ไส้แห้งฝันอยากที่จะค้นพบวิธีการที่ทำให้คนจามได้โดยไม่ต้องหลับตาต่อมาเขาจึงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะค้นคว้าด้วยความรักหมดใจพยายามที่จะคิดหาวิธีด้วยการทดลองประมาณวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงทุกครั้งที่เขาทำงานก็ทำงานอย่างตั้งใจไม่วอกแวกอดอาหารหลายมื้อตื่นตั้งแต่ตีห้าเข้านอนตอนเที่ยงคืนและก็ใช้เวลาอยู่เกือบประมาณ10ปีในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานวิจัยจนสุดท้ายเขาก็หาทางทำให้คนจามโดยไม่ต้องหลับตาได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะเขียนสุดยอดตำราจามอย่างไรไม่ให้ตาปิดในราคา250บาท
โดยอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโดยละเอียดเรียกว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณก็สามารถจำโดยไม่หลับตาไปอีกเลยชั่วชีวิตแต่คำถามก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ไส้แห้งผู้เปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและความขยันคนนี้จะกลายเป็นเศรษฐีจากการขายผลงานวิจัยและก็การเขียนหนังสือจามอย่างไรไม่ตาปิดได้ไหมแน่นอนว่าคำตอบก็คือยากมากๆยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยถามว่าทำไมคำตอบก็คือเนื่องจากโลกระบบทุนนิยมไม่ได้จ่ายเงินตามอัตราความขยันของคุณแต่โลกระบบทุนนิยมจ่ายเงินตามอัตราความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นนี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของโลกทุนนิยมที่คุณควรจำเอาไว้ตลอดกาลยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณมากเท่านั้นและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็จะยิ่งมีช่องทางในการรับเงินมากขึ้นสรุปก็คือจำนวนเงินที่คุณได้มาในโลกนี้คือมันจะเท่ากับความตรงใจในการตอบโจทย์คนบวกกับจำนวนคนที่คุณตอบโจทย์ได้ยกตัวอย่างเช่นทำไมบิลเกตถึงเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกรวยเป็น10สมัยเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ขยันมากไปกว่านักวิทยาศาสตร์ไส้แห้งที่คิดวิธีจามยังไงไม่ให้ตาปิดเลยก็เนื่องจากบิลเกตขยันผลิตสิ่งที่ตอบโจทย์คนแทบทั้งโลกนั่นเองสิ่งนั้นก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลองดูว่าสมัยนี้บ้านไหนไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างแล้วถ้าบ้านไหนมีบ้านนั้นก็ไม่เป็นลูกค้าสตีฟจ็อบส์ของ Apple ก็ต้องเป็นลูกค้าของบิลเกตบริษัท Microsoft นั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้ต้องการรู้วิธีการจามโดยไม่ให้ตาปิดเพราะนั่นไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นการเสนอขายสิ่งนี้ไม่ว่ามันจะดีสักแค่ไหนมันจึงไม่ตอบโจทย์ของคนจำนวนมากหรือถ้ามันตอบโจทย์ก็คงไม่ใช่การตอบโจทย์ที่ตรงใจเท่ากับซอฟต์แวร์เนาะอย่างเช่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเด็กหนุ่มน้อยที่รวยที่สุดในโลกก็เป็นเพราะ Facebook นั้นตอบโจทย์ของคนแทบทั้งโลกที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อกันด้วยวิธีการต่างๆเช่นเดียวกันเพราะคุณอาจจะไม่รู้ว่าทุกๆ20นาทีมีการแชร์ลิงก์บน Facebook ประมาณ1ล้านครั้งมีการแท็กรูป1ล้านกว่าครั้งมีการอัปสเตตัสประมาณ1.8 ล้านครั้งก็มีการคอมเมนต์กว่า10ล้านครั้งแล้วก็มีการกดรับเพื่อประมาณเกือบ2ล้านครั้ง Facebook ตอบโจทย์คนอย่างมากเจ้าของ Facebook จึงรวยมากๆนอกจากนั้นวิชาการตลาดอาจจะมีหลายหลักการแต่สุดท้ายหัวใจของมันก็คือการทำให้คนเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำสามารถตอบโจทย์พวกเขาได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งการพูดความจริงแล้วก็การหลอกลวงหลายคนถามต่อว่าทำไมดาราถึงมีฐานะร่ำรวยได้ค่าตอบแทนเป็นเลข6หลักต่อชั่วโมงในขณะที่อาชีพครูต้องทำงานเป็นปีกว่าจะได้เงินขนาดนั้นสาเหตุก็เพราะว่าในโลกของเรานั้นดารายังตอบโจทย์คนมากกว่าครูคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะดูดาราเชิดชูดาราสนใจดารามากกว่าครูลองถามตัวเองหรือว่าคนที่บ้านดูก็ได้ว่าเรากลับบ้านมาเปิด YouTube หรือว่าดูทีวีเพื่อจะดูหน้าใครดูดาราหรือว่าดูครูที่กำลังสอนอยู่การที่ดาราไปออกงานครั้งหนึ่งแล้วมีการดึงคนมหาศาลมาร่วมงานได้นั่นก็ย่อมตอบโจทย์ของผู้คนและทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานที่มีเงินทุนมหาศาลทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ที่อยากที่จะขายสินค้าในงานเมื่อดาราไปออกงานหรือว่าไปขึ้นเวทีจึงได้ค่าตัวมากกว่าเวลาที่ครูไปออกงานหรือว่าขึ้นเวทีนั่นเองหลายคนอาจจะไม่ชอบที่สังคมแล้วก็โลกเป็นแบบนี้เนาะแต่นี่คือความจริงตามธรรมชาติที่ว่ายิ่งสิ่งที่เรามีเป็นหรือว่าทำถ้าสิ่งนั้นมันสามารถตอบโจทย์หรือว่าความต้องการของคนอื่นได้มากคนจำนวนมากก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเรามากๆนั่นเองถ้าความรู้ให้ความสุขแล้วก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนได้มากกว่าความสวยและความหล่อแน่นอนว่าผู้ให้ความรู้ย่อมได้รับค่าตอบแทนจากโลกมากกว่าผู้ที่ให้ความสวยและความหล่อแต่นี่มันไม่ใช่เพราะคนส่วนใหญ่ชอบสิ่งสวยงามมากกว่าความรู้ฉะนั้นการทำให้คนสบายใจหายเครียดแล้วก็มีความสุขจากการได้มองสิ่งสวยงามจึงมีค่าตอบแทนจากสังคมโลกมากกว่าการช่วยให้คนมีความรู้ก็เท่านั้นเองจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่ได้ดีหรือว่าเลวในตัวของมันเองแต่ทุกสิ่งล้วนสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และก็สัจธรรมของจิตใจคนแต่แน่นอนว่าถ้าเราฉลาดหลักแหลมพอเราก็อาจจะใช้สิ่งที่สังคมต้องการมาช่วยเกื้อหนุนสิ่งที่เราอยากให้สังคมได้รับก็ได้และเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องใช้ชีวิตขวางโลกแต่อย่างใดก็ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นโค้ชเป็นนักพูดหรือว่านักบรรยายคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณมีไม่ได้ตอบโจทย์สังคมมากนักเพราะอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการความรู้เท่ากับการได้ดูความสวยงาม
แต่ยังไงก็ตามเมื่อรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้วิธีดูแลรูปร่างหน้าตาให้ดีได้จนคนนั่งมองแล้วเกิดความสุขแล้วก็สบายใจหรือว่าอาจจะพัฒนาชื่อเสียงให้โด่งดังจนเป็นที่รู้จักเหมือนกับดาราก็ได้คราวนี้พอไปออกงานที่ไหนคุณก็จะสามารถเรียกผู้คนเรียกงานได้มากกว่าเดิมก็ส่งผลให้เจ้าของงานพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณมากขึ้นแล้วเวลาที่คุณจัดสัมมนาก็จะมีคนอยากเจอตัวจริงของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นหากคุณอยากที่จะมีสมองแบบเศรษฐีเราก็ไม่ควรที่จะใช้เวลากลด่าสาปแช่งวิถีของโลกหรือว่าอิจฉาคนที่ดูเหมือนจะทำงานน้อยกว่าแต่รวยกว่าเราแต่จงจำเอาไว้นะคะว่าหากโลกต้องการเสียงหัวเราะความสวยความหล่อหรือว่าความซาบซึ้งเราก็สามารถที่จะนำส่งสิ่งที่เรามีหรือสินค้าของเราผ่านความตลกขบขันความสนุกสนานเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามหรือว่าผ่านคราบน้ำตาก็แม้แต่แก่นแท้ของสินค้าหรือว่าบริการของเราก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงก็ตามฉะนั้นขอให้ใช้เวลาหมั่นถามตัวเองว่าเรามีอะไรดีแล้วศึกษาดูว่าโลกนี้ต้องการอะไรแล้วก็จูนสองสิ่งนี้ให้ตรงกัน3ระดับการทำงานที่จะกำหนดความสำเร็จของคุณได้ทั้งชีวิตข้อ1ก็คือทำเพื่อให้เสร็จข้อ2ก็คือทำเพื่อทรัพย์และอย่างที่3ก็คือทำเพื่อสุขในระดับที่1คือการทำเพื่อเสร็จถ้าคุณทำงานแค่เพื่อให้มันเสร็จไปคุณจะเป็นได้แค่ลูกจ้างที่ไม่ได้โดดเด่นตลอดการอาจจะเป็นพนักงานที่ดูนาฬิกาตลอดทั้งวันว่าเมื่อไหร่จะหมดวันเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านไปนอนสบายๆสักทีเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์ฉันจะได้นอนตื่นสายได้สบายๆหรือเขาอาจจะเป็นกรรมกรที่ถามเพียงคำถามเดียวว่าไอ้บ้านที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีวะตอกตะปูจนมือเคล็ดแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่คือสาเหตุที่คนมากมายทำงานหนักแต่ก็ยังยากจนอยู่ก็เพราะว่าคนกว่า 80% ของโลกในการทำงานเพื่อทำให้มันเสร็จไปนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเขาได้รับงานที่มอบหมายมาเขาก็จะหาทางทำมันให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่มีงานอีกต่อไปพวกเขาใจจดใจจ่ออยู่กับความสบายจดจ่ออยู่กับเวลาพักผ่อนคิดถึงแต่เวลาตอนตอกบัตรหรือสแกนนิ้วกลับบ้านคิดถึงตอนที่ได้นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านพวกเขาจะทำงาน1วันเพื่อรอเลิกงานทำงาน1อาทิตย์เพื่อรอวันศุกร์ทำงาน1เดือนเพื่อรอสิ้นเดือนทำงาน1ปีเพื่อรอปีใหม่และทำงานทั้งชีวิตเพื่อรอเกษียณนับว่าเข้าข่ายรักบ่ายวันศุกร์สนุกวันเสาร์แล้วมาเศร้าคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คลาสสิกมากแน่นอนว่าการทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นความผิดแม้แต่น้อยแต่ขอแค่ให้จำไว้ว่าถ้าทำงานแบบนี้รับรองว่าคุณจะไม่มีวันเป็นเศรษฐีหรือประสบความสำเร็จสูงสุดได้เลยฟันธงและก็การันตี 100% ส่วนระดับที่2ทำเพื่อทรัพย์อันนี้ก็อาจจะรวยนะอาจจะอยู่อย่างคนที่ทุกข์ใจอาจจะเครียดแล้วก็ไม่เป็นที่จดจำในทางที่ดีก็ได้เขาหรือเธอก็อาจจะเป็นนักการตลาดที่ทนทำงานหนักทำงานหนักอยู่กับเจ้านายที่มีนิสัยแย่ๆและก็องค์กรที่ขายอบายมุขให้กับประชาชนเนื่องจากอย่างน้อยสิ่งนี้ก็ทำให้คนคนนั้นรวยแม้จะแทบไม่ได้มีวันหยุดแทบไม่มีอิสรภาพแทบไม่ได้ดูแลตัวเองและก็งานของเขาก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของคนสูงกว่าเดิมเท่าไหร่นักเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่พยายามทำกำไรให้กับบริษัทสูงสุดอาจจะโกงบ้างหลอกบ้างด่าว่าลูกน้องบ้างดูถูกนักงานที่ทำไม่ดีบ้างคนเกลียดฉันก็ไม่ได้เป็นไรทำชั่วบ้างก็ไม่เป็นไรฉันทำกำไรได้ก็พอแล้วหรือจะเป็นเซลล์ที่พยายามขายของแล้วก็ปิดการขายให้ได้มากที่สุดโดยใช้ทั้งการตื้อการตามการพูดชวนเชื่ออย่างน้ำไหลไฟดับโดยเอาจำนวนทรัพย์ที่ตัวเองจะหาได้เป็นที่ตั้งและก็เอาความสุขของลูกค้าไว้ที่หลังเธอมองลูกค้าทุกคนเป็นเหมือนกับหน่วยเงินเดินได้ที่ช่วยให้ชีวิตของเธอสบายขึ้นหากว่าเธอขายของได้สำเร็จนี่คือระดับของการทำงานเพื่อเงินซึ่งแน่นอนว่าการทำงานระดับนี้จะทำให้คุณร่ำรวยกว่าการทำงานระดับแรกมากมายแต่คุณอาจจะต้องสูญเสียสุขภาพอาจต้องสูญเสียเพื่อนแล้วก็แลกมาด้วยความสุขจากการได้ทำสิ่งที่รักท่ามกลางคนที่รักและก็ทำสิ่งที่เพิ่มพูนความรักในใจคนต่อมาระดับที่3ก็คือทำเพื่อสุขอันนี้คือที่สุดของการทำงานและเงินจะตามมาแน่นอนหากหมั่นพัฒนาตนเองก็อาจจะเป็นแม่ค้าก็ได้อาจจะเป็นแม่ค้าที่ตัดสินใจเปิดร้านอาหารเพราะว่าตัวเองชอบทำอาหารแต่อยากให้คนจำนวนมากมีความสุขจากการได้กินของอร่อยด้วยฝีมือของเธอก็จึงเลือกทำเลที่ดีตั้งใจทำอย่างเต็มที่ตกแต่งร้านสวยๆแล้วก็โฆษณาชวนคนมามากมายเพื่อที่จะลิ้มลองความสุขจากอาหารที่เธอทำด้วยความสุขหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบรักษาคนนะอาจจะเป็นคุณหมอที่ชอบรักษาคนไข้เป็นชีวิตจิตใจจึงตัดสินใจที่จะเปิดโรงพยาบาลขนาดเล็กแต่คุณภาพสูงเป็นของตัวเอง
ม่ใช่แค่ทำเพราะอยากได้กำไรแต่ทำเพราะอยากให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีในขณะที่ตัวเองก็มีความสุขกับการช่วยเหลือคนมากขึ้นเรื่องจะเป็นโค้ชก็ได้อาจจะเป็นโค้ชที่ทำงานสอนคนทุกวันแล้วก็เปิดสัมมนาครั้งมหึมาส่วนหนึ่งก็เพื่อทำกำไรแต่อีกส่วนก็คือชอบที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนชอบที่เห็นรอยยิ้มของคนที่เกิดจากความสุขชอบเห็นน้ำตาแห่งความปิติที่เกิดจากการเข้าใจชีวิตความสุขของเขาก็คือการได้ให้แรงบันดาลใจคนแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับทุกคนการทำในระดับสูงสุดก็คือการทำเพื่อความสุขแต่สุขที่ว่านี้ไม่ใช่แค่สุขของตัวเองแต่เป็นสุขของคนอื่นด้วยการทำเพื่อสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำหากทำโดยเน้นว่าฉันจะเพิ่มความสุขในใจของตัวเองและคนอื่นให้ได้มากที่สุดนั่นคือการกระทำสูงสุดซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมแทนก็ได้เป็นธรรมธรรมะนะคนที่ทำเพื่อสุขจะเกิดความท้อแท้ยากที่สุดเพราะความสุขไม่เหมือนจำนวนงานหรือว่าจำนวนเงินเพราะมันเป็นทรัพยากรภายในที่ผลิตได้ไม่มีวันหมดตราบใดที่เรายังมีความสุขที่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตราบใดที่เรายังมีความสุขที่เห็นคนอื่นยิ้มได้เพราะสิ่งที่เราทำพลังของการทำงานจะไม่มีวันหมดหรือถึงแม้มันจะลดน้อยลงไปบ้างแต่มันก็จะกลับคืนมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นสิ่งที่ควรจำไว้เสมอก็คือหากเราทำงานเพื่ออะไรเราก็จะสุขเพราะสิ่งนั้นหากเราทำงานเพื่อเสร็จเราก็จะสุขตอนที่งานเสร็จก่อนหน้านั้นก็ต้องทนทุกข์ตลอดและเมื่อมีงานใหม่เข้ามาก็จะเริ่มทุกข์อีกทันทีหากเราทำงานเพื่อทรัพย์เราก็จะสุขเฉพาะตอนรับทรัพย์ตอนไหนยังไม่ได้ทรัพย์ก็ยังไม่ได้สุขและงานไหนทำแล้วได้ทรัพย์น้อยก็สุขน้อยจนบางครั้งทำให้เป็นคนที่เกี่ยงงานหน้างอคอหักและก็หน้าเงินด้วยแต่ถ้าหากเราทำงานเพื่อสุขเราก็จะสุขตอนที่ได้ทำงานและตอนที่ได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งส่งผลให้การทำงานเป็นเหมือนกับการได้รับผลตอบแทนในตัวของมันเองโดยไม่ต้องรอให้ความสุขภายนอกมาถึงนอกจากนั้นหากเราทำงานเพื่อรอให้คนยอมรับและชื่นชมเราก็จะสุขก็ต่อเมื่อมีคนมายอมรับและชื่นชมหากเราทำงานเพื่อชนะคนอื่นเราก็จะสุขต่อเมื่อได้ชนะคนคนนั้นแต่ถ้าหากเราทำงานเพื่อการเรียนรู้และเติบโตเราก็จะสุขทุกขณะที่กำลังเรียนรู้และเติบโตสิ่งสุดท้ายที่ควรจำเกี่ยวกับ3ระดับของการทำงานก็คือความจริงที่ว่าการทำงานในระดับที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ได้รางวัลของการทำงานในระดับที่ต่ำลงมาด้วยเสมออย่างเช่นถ้าทำงานเพื่อเสร็จอย่างเดียวก็จะได้เสร็จแต่ได้ทรัพย์และได้สุขน้อยถ้าทำงานเพื่อทรัพย์อย่างเดียวก็จะได้ทรัพย์และเสร็จด้วยแต่ได้สุขน้อยแต่ถ้าทำงานเพื่อสุขของตนเองและผู้อื่นก็จะได้เสร็จได้ทรัพย์และก็ได้ความสุขด้วยอย่างแน่นอน